بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความปรานีความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแต่ท่านพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางมัสยิดโดยท่านอิหม่ามอิดริสพันเตและบรรดาสบรุษที่ให้โอกาสผมนั้นมาทำความเข้าใจมาพบปะมาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาซึ่งในวันนี้นั้นเป็นวันที่23เดือนชะบานก็คงจะตามนี้นะวันที่23เดือนชะบานฉะนั้นเหลือเวลาประมาณ6วันนั่นก็คือในวันที่22วันพุธหน้าซึ่งวันที่22นั้น22มีนาคมจะตรงกับวันที่29เดือนชะบานซึ่งเป็นวันที่ศาสดาชนตรีนั้นได้ประกาศพวกเราทุกท่านนั้นทำการดูเดือนกันถ้าเห็นเดือนเราจะทำการถือศีลอดในวันที่23ซึ่งตรงกับวันพระศุกร์ถ้าไม่เห็นก็จะบวชในวันศุกร์ที่25มีนาคม2566ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการดูเดือนนั้นเป็นบทบัญญัติหนึ่งในอิสลามที่กำหนดในแต่ละเดือนซึ่งในบางครั้งนั้นพวกเราอาจจะเข้าใจว่าการดูเดือนนั้นเน้นเฉพาะเข้าบวชออกบวชเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกเดือนในเดือนอาหรับนั้นหรือเดือนอิสลามนั้นจะมีการดูเดือนเกิดขึ้นท้าวสัจจราชมนตรีนั้นจะทำการดูเดือนทุกๆเดือนเพื่อกำหนดวันของเดือนต่อไปและพวกเราทราบกันดีนะครับว่าเดือนอาหรับนั้นจะมี29หรือ30วันเท่านั้นจะไม่มี31ฉะนั้นพวกเราอาจจะมองว่าเอ๊ะบวชเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังบางคนบอกยังกอดอไม่ครบเลยยังบวชไม่ทันหายเหนื่อยเลยปีนี้เริ่มบวชอีกแล้วหรือตามหลักคำนวณเนี่ยที่ผมเคยคิดกันดูนะมันจะร่นเวลามาจากปีผ่านๆมานั้นประมาณ10วันด้วยกันประมาณ10วันปีที่แล้วถ้าเราจำไม่ผิดเดือนเมษาใช่ไหมฮัจญ์อีสาฮกเดือนเมษาแต่ปีนี้นั้น การบวชของเรานั้นเกิดขึ้นในปลายเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะเร็วขึ้นมานิดนึงแต่อัลฮัมดุลิลละห์จะเร็วหรือช้าก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากในการที่เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสพบกับเดือนประเสริฐเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก10วันนี้กันโดยประมาณซึ่งเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐมากมายด้วยกันซึ่งในความเป็นจริงในวันนี้นั้นผมมีเวลาเพียง40นาทีก่อนจะถึงละหมาดอิชาซึ่งถ้าเราจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยการความประเสริฐของเดือนรอมฎอนนั้นเราพูดกันทั้งคืนก็คงไม่จบแต่อินชาอัลลอฮ์ครับท่านพี่น้องผมจะใช้เวลาจำกัดตรงนี้ได้บอกต่อท่านพี่น้องว่ารอมฎอนนั้นมีความประเสริฐอย่างไรบ้างมันมีความดีอย่างไรบ้างทำไมเหล่ามุสลิมทั่วโลกนั้นตั้งตารอคอยที่จะพบกับเดือนนี้ซึ่งในรอมฎอนนั้นมีสิ่งต่างๆมากมายด้วยกันที่เราสามารถจะกระทำได้และการกระทำความดีในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนซึ่งที่เรานั้นอินชาอัลลอฮ์จะได้ผลบุญนั้นมากยิ่งกว่าเดือนปกติธรรมดาแต่มีข้อแม้ครับท่านพี่น้องหัวใจของเราหัวใจของเรานั้นมีความอิคลาสหรือไม่ในการกระทำความดีของเราเราได้ยินเสมออินนามัลอามาลูบินนียะตแท้จริงทุกการงานนั้นจะต้องพร้อมด้วยการตั้งเจตนาหรือการเนียต
เราตั้งใจทำความดีแล้วเรากระทำความดีอันนั้นผลบุญนั้นเท่าทวีคูณไม่ว่าจะรอมฎอนหรือว่านอกรอมฎอนก็แล้วแต่ฉันตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องตรงนั้นผมอยากจะฝากพี่น้องว่าก่อนจะเข้ารอมฎอนในปีนี้นั้นขอให้ท่านพี่น้องทั้งหลายนั้นมีเจตนาว่าฉันจะเป็นคนดีฉันจะเป็นคนดีให้มากกว่ารอมฎอนที่ผ่านมาให้ได้ฉันจะทำอามานอิบาดะให้มากกว่าปีที่ผ่านมาให้ได้ฉันจะมุ่งกอบโกยว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้นกอบโกยมากมายมหาศาลในเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าบางคนอาจจะคิดว่าฉันอายุน้อยผมเนี่ยอายุมากแล้วอิหม่ามก็อายุมากกว่าพ่อผมแล้วแต่ถามว่าคนอายุมากคนอายุน้อยเนี่ยมันเรียงคิวกันไหมท่านพี่น้องคน60มันจะตายก่อนคนอายุ40เสมอไปไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าความตายการเสียชีวิตในโลกดุนยาตรงนี้นั้นมันไม่มีการเรียงคิววันนี้ขณะนี้ผมกำลังพูดอยู่ตรงนี้ยังมีลมหายใจที่อัลเลาะห์ยังให้คืนนี้ผมกลับไปไม่แน่นะผมไม่ได้แช่งตัวเองมันไม่แน่ว่าผมอาจจะสิ้นลมหายใจไปก็ได้ที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อต้องการจะบอกพี่น้องว่ารอมฎอนปีนี้เรามีอายุถึงเรามีอายุถึงเราได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนกอบโกยไปซะท่านพี่น้องเพราะว่าชีวิตเรามันอาจจะไม่ถึงปีหน้าก็ได้เหมือนการที่เราท่านทั้งหลายทำการสำนึกผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวปีพรุ่งนี้ค่อยสำนึกผิดไม่มีใครรู้ครับว่าคืนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราฉะนั้นทุกอย่างในโลกดุนยาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอยากจะทำอะไรที่เป็นความดีงามทำไปเลยเราต้องการเรามีความผิดอะไรก็แล้วแต่ในโลกดุนยาเราสำนึกผิดไปเลยอย่ารอพรุ่งนี้ผมลงเฟซเสมอว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเราวันเกิดเรารู้ครับท่านพี่น้องวันเกิดเนี่ยเรารู้วันที่เท่านั้นเราเกิดแต่วันตายนั้นมีพี่น้องท่านใดมั้งครับว่ารู้ว่าวันตายของเรานั้นจะตายในเวลาใดวันใดกันแน่เอาละครับท่านพี่น้องผมเกิดมาทั้งหมดอยากจะฝากพี่น้องว่ารอมฎอนนั้นใกล้เข้ามารอมฎอนนั้นใกล้เข้ามาเราเตรียมความพร้อมหรือยังในการที่เราจะประสบกับเดือนรอมฎอนท่านพี่น้องได้หลายท่านด้วยกันท่านพี่น้องเทรกินทลายให้ท่านพี่น้องได้หลายท่านด้วยกันครับอาจจะมีโรคประจำตัวมีโรคประจำตัวอยู่เบาหวานไขมันความดันหรืออะไรก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะทานยาวันละ3มื้อแน่นอนที่สุดครับถ้าทานยาวันละ3มื้อในเดือนรอมฎอนนั้นเราไม่สามารถจะถือศีลอดได้นักวิชาการหลายท่านกันบอกว่าเราไปหาหมอซะและให้หมอนั้นเปลี่ยนการรับประทานยาของเราในช่วงของเดือนรอมฎอนรับประทานเช้าหรือและก็ตามได้รับประทานเย็นกลางวันทิ้งไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านพี่น้องในบางโรคเท่านั้นที่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้หมอเปลี่ยนแปลงได้แต่บางโรคนั้นไม่ได้ผมเจอหลายคนที่กันบอกว่าถ้าไม่ทานยากลางวันแล้วน็อกไม่ทานยากลางวันแล้วเป็นลมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นอยู่ในพวกของอะไรฮะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอัลเลาะห์ตะอาลายกเว้นอยู่แล้วแต่ท่านที่มีโอกาสตรงนี้ครับท่านพี่น้องเราหาหมอแล้วก็เปลี่ยนเวลาการรับประทานยาก็ได้เช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งก่อนจะเข้ารอมฎอนการสำนึกผิดของเราอย่าไปรอรอมฎอนเลยรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการตะวัดตัวก็จริงแต่ถามว่าจะรอทำไมขณะนี้เราเข้าสู่รอมฎอนในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ดีกว่าหรือการสำนึกผิดไม่ใช่อิสติกฟาร์การสำนึกผิดที่เราประการตะวัดตัวนั้นต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่างๆและหลายท่านด้วยกันที่มีความเข้าใจว่าอัสตักฟิรุลลอฮ์ฉันสำนึกผิดแล้วมันไม่ใช่ท่านพี่น้อง
นั่นคือการขออภัยจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆ เท่านั้นแต่บาปใหญ่มันจะไม่พ้นจากการกระทำของเรายกเว้นด้วยการสำนึกผิดเท่านั้นหรือว่าตอบัตตัวเท่านั้นยังไงตอบัตยังไงมันมีเงื่อนไขครับท่านพี่น้องผมสรุปสั้นๆแล้วกันเวลาเดี๋ยวจะใช้เยอะประการแรกนั่นคืออะไรทิ้งในสิ่งที่เป็นบาปก่อนหลักการสำนึกผิดนะทิ้งก่อนเคยนินทาชาวบ้านครับไปก็ทิ้งซะการนินทาตั้งใจว่าจะไม่กลับไปกระทำความผิดอีกสิ่งนั้นเสียใจในการกระทำไอ้คำว่าเสียใจตรงนี้จะร้องไห้น้ำตาไหลหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าการกระทำความผิดของเราที่ผ่านพ้นมานั้นเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาเรามีความเสียใจนั่นคือ3ประการสำหรับฮักกุลลอฮ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ตะอาลานะสิ่งที่เกี่ยวพันกับอัลลอฮ์ตะอาลาแต่สิ่งที่เป็นฮักกุลอาดัมหรือสิ่งที่เกี่ยวพันกับมนุษย์นั้นจะเพิ่มอีกกฎหนึ่งนั่นคือไปขอสำนึกผิดหรือขออภัยโทษต่อบุคคลที่เราได้กระทำความผิดไว้นินทาใครฉันมาอัพด้วยนะฉันนินทาท่านไว้วันนั้นวันนั้นวันนั้นเชียวถ้าจำวันไม่ได้เอาละที่ผ่านมาฉันนินทาฉันขออภัยด้วยขโมยของเข้ามานำไปคืนก็ซะแต่สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราไม่สามารถจะนำกลับไปคืนได้ตัวอย่างเช่นวันหนึ่งเราได้ตีหัวชาวบ้านโดยชาวบ้านเขาไม่รู้ตัวแล้ววันนั้นเราสำนึกผิดเราไปบอกชาวบ้านว่าในกอวันนั้นฉันตีหัวท่านนะดีไม่ดีในกอมาตีหัวเรากลับอันนี้คือฟิตนะที่เกิดมากยิ่งขึ้นกว่าอันนั้นขออภัยโทษต่อเราโดยตรงเท่านั้นเอาเลยครับท่านพี่น้องเรามาดูว่าอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่ได้กล่าวถึงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้คือความสำคัญประการแรกในเดือนรอมฎอนนั่นคือเดือนแห่งการถือศีลอดอันนี้อัลกุรอานอายะที่ว่านั้นคือว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนสั้นๆแค่นี้อายะเดียวเนี่ยแต่ความหมายของอายะตรงนี้มันมีความกว้างไกลอาจจะมองได้ว่าเกิด4ฮุกมหรือ4การตัดสินในอายะนี้อายะเดียวเท่านั้นยังไงครับท่านพี่น้องยาอัลลซีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอายะกุรอานอายะนี้โต้ตอบกับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านมีศรัทธาเท่านั้นท่านพี่น้องอ่านกุรอานจะพบยาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์อันนี้โต้ตอบมนุษย์ทั้งหมดแต่นี่บอกยาอายุฮัลลดีนะอามะนูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นไอ้ตรงนี้นั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้โต้ตอบกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายคนที่ไม่มีอีหม่านไม่เกี่ยวนั่นคือพวกเรานั่นเองอัลเลาะห์ตะอาลาได้โต้ตอบพวกเรานั่นคือคุกกลมแรกว่าตรงเนี้ยเจาะจงเฉพาะบุคคลที่เป็นมุมินหรือผู้ศรัทธาเท่านั้นกูติบะอะลัยกุมุศศิยามุกูติบะแปลว่าถูกกำหนดฟูริดอถูกกำหนดเป็นฟัรดูอะลัยกุมบนพวกท่านทั้งหลายอัลลซีนามินกอบลิกุมอัลลซีนามินกอบนี่คือบรรดาการลงฟัรดูเนี่ยจำเป็นเหนือบรรดาผู้ศรัทธาอะลัยกุมอัสซิยามุการถือศีลอดเมื่อกี้ผมอ่านข้ามไปนิดนึงมาอัฟด้วยเขาบอกว่ากุติบะอะลัยกุมุศศิยามถูกกำหนดอะไรกุมุศศิยามุกำหนดในเรื่องอะไรครับอัสซิยามุการถือศีลอดฉะนั้นตรงนี้ท่านพี่น้องที่รักนั่นคือหุกกลมที่2นั่นคือการถือศีลอดนั้นกำหนดว่าเป็นฟัรดูกุติบะฟูริดอกุติบะอะไรกุมุศศิยามแกมากุติบะอัลลซีนามินกับลิกุมเสมือนกับการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดเหนือบรรดาบุคคลที่อยู่ก่อนจากพวกท่านทั้งหลายตรงนี้เรามองอีกที่หนึ่งคือว่า
การถือศีลอดนั้นไม่ได้ถูกกำหนดเฉพาะพวกเรานะท่านพี่น้องคนยุคก่อนๆเนี่ยเขาทำการถือศีลอดเช่นเดียวกันแต่ว่าการถือศีลอดของพวกเขานั้นเป็นเช่นไรนั้นวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ทรงรู้จะถือ29วันวันเว้นวันถือยังไงนั้นอัลลอฮ์เพื่อกำหนดไม่มีนักวิชาการท่านใดกล่าวไว้ชัดเจนว่าบรรดาบุคคลที่เป็นอุมมะในยุคก่อนๆนั้นถือศีลอดแบบไหนเวลาไหนถึงเวลาไหนกี่วันกันแน่หรือเดือนไหนกันแน่แต่มีหลักฐานตรงนี้บ่งบอกชัดเจนว่าการถือศีลอดนั้นเป็นฟัรดูเช่นเดียวกันกับบุคคลซึ่งที่อยู่ในสมัยยุคก่อนๆนั้นละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายนั้นให้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ท่านพี่น้องครับหลายท่านด้วยกันชอบพูดว่าบวชแล้วก็สุขภาพดีถามว่าในความเป็นจริงนั้นมันผลพลอยได้แต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการถือศีลอดจุดประสงค์หลักของการถือศีลอดนั้นคืออะไรละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้หลายท่านด้วยกันพยายามจะยกหะดีษซูมูตะซอฮะฮูท่านทั้งหลายต้องถือศีลอดเถิดจะทำให้สุขภาพดีอันนี้ผมไม่กล่าวนะสายรายงานตรงนี้จริงๆนั้นเป็นสายรายงานซึ่งที่อ่อนแอหรือว่าดออิฟนั่นเองแต่มันมีผลพลอยได้จุดประสงค์นั้นคือมีความยำเกรงไหมล่ะในการที่เราทำการถือศีลอดบางคนบอกว่าฉันอ้วนเหลือเกินในเดือนรอมฎอนต้องบวชให้มันเต็มที่จะได้สเลนเดอร์จะได้สวยงามถามว่าไม่ใช่จุดประสงค์ไม่ส่งไม่จุดประสงค์ของเราจะหุ่นดีไม่ดีนั่นมันคือผลพลอยได้ต่างหากแหละท่านพี่น้องและนักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึงฮิกมะวิทยาปัญญาของการถือศีลอดเนี่ยไว้มากมายด้วยกันแต่ผมอยากจะกล่าวสักเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือทำให้จิตใจของบุคคลที่ทำการถือศีลอดนั้นมีความเมตตามีความสงสารเกิดขึ้นถ้ามีน้องลองดูบางคนนั้นติดตามเฟซบุคคลนั้นติดตามข่าวต่างประเทศเราจะพบว่ามีเด็กกำพร้าคนยากจนคนอนาถาคนไร้บ้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยคนที่เก็บอาหารตามกองขยะกินในขณะเดียวกันเราเนี่ยทุกวันเรากิน3มื้อดีไม่ดีมีรอบมิดไนท์รอบดึกอีกแต่ว่าถามว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเวลาจะกินอาหารเขาไม่มีโอกาสจะกินไม่ใช่เขาไม่อยากกินเนี่ยแต่เขาไม่มีอาหารฉะนั้นการถือศีลอดเนี่ยจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าไอ้ความหิวกระหายนี่มันเป็นเช่นไรเวลาเราหิวเนี่ยมันรู้สึกยังไงมั่งว่ามันทรมานขนาดไหนมันมีความเจ็บปวดขนาดไหนไอ้ความเจ็บปวดความทรมานเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเราขณะเราทำการถือศีลอดจะทำให้เราคิดได้ว่าไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยมันลำบากขนาดไหนมันทรมานขนาดไหนแล้วเราก็จะมีจิตใจว่าช่วยเหลือเขาถ้าเรามีโอกาสตรงนี้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ท่านพี่น้องหลายท่านเนี่ยอาจจะบรรดาผู้บริโภคต่างๆอาจจะไม่ได้เล่นหรือว่าบางท่านก็เล่นเฟซเนี่ยท่านไปดูในเฟซได้เลยประเทศซีเรียก็ดีปาเลสไตน์เยเมนโซมาเลียหลายประเทศด้วยกันเนี่ยบรรดาเด็กๆนั้นกำพร้าก็เยอะขาดแคลนอาหารก็เยอะผอมไอ้การถือศีลอดตรงนี้ถ้าเรานึกถึงบุคคลเหล่านั้นและเราร่วมกันช่วยกันในการที่จะบริจาคทรัพย์สินเงินทองหรืออาหารให้กับบุคคลเหล่านี้นั่นคือส่วนหนึ่งของการที่เราได้ทำการถือศีลอดแล้วเราคิดได้นั่นเองความรู้สึกครับความรู้สึกความเมตตาที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นจากหัวใจของเรามีคำเปรียบเทียบว่าความเมตตามันฝึกไม่ได้แต่มันเกิดจากก้นบึ้งของหัวใจหรือว่าส่วนลึกของหัวใจของเราที่เกิดความเมตตาเหล่านี้เราฝึกความเมตตาด้วยการที่เราถือศีลอดเพื่อจะให้เรามีความรู้สึกคนรวยท่านพี่น้อง
ไม่เคยหิวคนรวยไม่รู้จักคำว่าหิวแต่คนจนนั้นไม่รู้จักคำว่าหิวฉะนั้นในช่วงรอมฎอนเนี่ยถ้าเราถือศีลอดและเรามีความคิดได้เราจะทำให้คนจนเหล่านั้นนั่นมีโอกาสได้รับประทานสิ่งที่ดีนั่นเองท่านพี่น้องครับฮิกมะอีกประการหนึ่งอยากจะเสริมตรงนี้ว่าการถือศีลอดเนี่ยแสดงถึงความเท่าเทียมกันไหมท่านพี่น้องเท่าเทียมของทุกคนจากใครก็แล้วแต่จะเป็นอิหมัมจะเป็นอาจารย์จะเป็นโต๊ะครูจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายกระเทยตุ๊ดดี้อะไรทอมอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องบวชไม่มีข้อยกเว้นคนที่อัลเลาะห์ได้ยกเว้นไว้ก็ว่ากันไปทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกันตรงนี้คนรวยก็ต้องหิวเหมือนกันในเวลากลางวันคนจนก็ต้องหิวเหมือนกันในเวลากลางวันนั่นคือความเท่าเทียมครับท่านพี่น้องเอาแล้วครับท่านพี่น้องผมพูดไปพูดมานี่โอ้โห20นาทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยเอาแล้วผมเอาความประเสริฐนิดนึงแล้วกันได้กี่เรื่องก็เอาตามนั้นแล้วกันท่านพี่น้องความประเสริฐในเดือนรอมฎอนนี่สิ่งแรกเลยจากหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีมุสลิมผมอนุญาตไม่เปิดแล้วนะเพราะว่าเวลามันเหลือแค่นี้ผมก็ไม่เปิดแล้วล่ะเปิดหนังสือได้ยาวท่านนบีบอกว่าอิซาจาอะรอมฎอนเมื่อรอมฎอนได้มาฟุตติฮัตอับวาบุญเช่นนะเมื่อรอมฎอนได้เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาประตูสวรรค์นั้นจะถูกเปิดขึ้นเปิดขึ้นเพื่อต้อนรับอัสซออีมูนบรรดาบุคคลที่ทำการถือศีลอดทั้งหลายนั่นคือตัวชุดแรกของหะดีษวะกุลลิกอตอับวาบุญนารและประตูนรกทั้งหลายนี่จะมีกี่บานก็แล้วแต่มีกี่นรกมีกี่ชั้นก็แล้วแต่กุลลิกอตถูกปิดวะซุฟีดะติชยาตินและชัยฏอนนั้นบรรดาชัยฏอนนั้นถูกพันธนาการไอ้ตรงนี้แหละท่านพี่น้องตอนสมัยผมก็ยังหนุ่มอยู่นะตอนนี้มันเข้าวัยชราแล้วเข้าวัยชราแล้วผมได้ยินเสมอคนทะเลาะกันในเดือนรอมฎอนไอ้พวกนั้นบอกว่าชัยฏอนก็ถูกล่ำโซ่ไปแล้วมึงยังทะเลาะกันอีกสงสัยชัยฏอนหลุดมึงท่านพี่น้องครับการพูดเช่นนี้คือความที่เรียกว่ามินในเรื่องการที่จะไปดูคดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักอุลามะได้อธิบายคำว่าชัยฏอนถูกพันธนาการนั่นคืออะไรอำนาจของมันนั้นอ่อนแอมันยังมีอำนาจอยู่ท่านพี่น้องมันยังมีอำนาจอยู่แต่ว่ามันไม่เข้มแข็งนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนเหมือนกับเดือนอื่นที่ไม่ใช่รอมฎอนฉะนั้นการที่เรามีความผิดเนี่ยทำนู่นทำนี่มันมีอีกตัวหนึ่งที่เราไม่รู้และคิดว่ามันทำอะไรไม่ได้นั่นคือนับสู่อารมณ์ของเรานับสู่อามารอบิสูนั่นเองไอ้ตัวเหล่านี้แหละฉะนั้นตรงนี้ผมได้ดูคำอธิบายของนักวิชาการซาอุดีบางส่วนแม้แต่เชคบินบาสอับดุลอาซีซบินบาสซึ่งเป็นอุลามะใหญ่ขณะนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วรอให้มอลลออธิบายไว้ชัดเจนนั่นคือชัยฏอนน่ะมีอำนาจอยู่ก็จริงแต่ว่าดออ่อนแอไม่สามารถจะทำร้ายหรือว่าล่อลวงมนุษย์คนใดได้นอกจากมนุษย์คนนั้นไปเรียกชัยฏอนมันเข้ามาในร่างกายนี่คือนับสู่อามารอของเรานั่นเองฉะนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือข้อแรกครับมันมีไหมประตูนรกพระองค์ไม่ให้เข้าเลยในรอมฎอนประตูสวรรค์เปิดอีกชัยฏอนก็ไปแล้วแต่ถ้ามนุษย์คนใดนั้นที่จะทำความชั่วเขาเรียกว่าเหลือขอผมไม่ได้ว่าใครเหลือขอแน่ๆประตูสวรรค์กับพระองค์เปิดต้อนรับเรียบร้อยประตูนรกปิดแล้วชัยฏอนกับอำนาจมันอ่อนแอเหลือเกินแต่ว่า
เรายังทำความผิดอีกเราไม่ยอมสำนึกผิดอีกเรายังปากว่างๆในเดือนรอมฎอนคือในความเป็นจริงเนี่ยรอมฎอนเนี่ยกลางวันเราไม่ได้ทานอะไรปากก็ว่างใช่ไหมท่านพี่น้องนะปากก็ว่างบางคนในปากว่างไม่รู้จะทำอะไรดีกินน้ำก็ไม่ได้นะกินน้ำก็ไม่ได้นินทาดินินทาจริงไหมยิสาห์นะปากกินน้ำไม่ได้กุรอานก็อ่านไม่ตายลาแล้วอ่านไม่ได้แล้วเอาเวลาไปนินทาชาวบ้านก็ดีกว่าแทนนี้จะได้บวชผลบุญเต็มๆอัลลอฮ์เหลือก็ผีเพื่อเผื่อไม่เหลือเลยให้ชาวบ้านที่เขานินทาไปหมดที่เรานินทาไปหมดฉะนั้นตรงนี้ท่านพี่น้องทารกินทลายนั้นตรงนี้เราได้โอกาสในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่ผมบอกตั้งต้นว่ากอบโกยซะความชั่วอะไรที่เคยทำพยายามทิ้งไปซะเคยเป็นคนดีอยู่แล้วก็เร่งสปีดขึ้นไปติดเกียร์5ตี6อะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นกอบโกยผลบุญของเราที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนรอมฎอนและความประเสริฐประการที่2เดือนรอมฎอนนั้นคือชะรุลกุรอานที่เราได้ยินเสมอเดือนแห่งกุรอานเดือนซึ่งที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในอายะเอาเขาเรียกว่าเอาซูเราะห์ง่ายๆที่เราจำอิหม่ามเนี่ยจำประจำเลยเมื่อกี้อิหม่ามยังอ่านเลยอินนาอัลซันนาฟีไลละตินกอดวะมาอัดรอกะมาไลละตุนกอดนั่นคืออายะหนึ่งที่พูดถึงว่าแท้จริงเราได้ประทานฮู้อัลกุรอานฟีไลละตินกอดในค่ำคืนกอดัรคือหลายท่านด้วยกันท่านพี่น้องผมเคยพูดว่าบางคนชอบอะไรเรียกทับศัพท์คือไลละตุลกอดคือในภาษาอาหรับเนี่ยผมไม่ได้อะเลมนะแต่ว่าดูแล้วมันฟังแล้วมันก็คนสมัยก่อนก็พูดแล้วเข้าใจนะแต่ว่าในความเป็นจริงคำว่าไลละเนี่ยแปลว่าคืนฉะนั้นคืนไลละตุลกอดก็คือคืนกอดัรถ้าแปลตรงๆแต่ถ้าเราเรียกกันไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะบอกว่าคืนไลละตุลกอดจริงๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าคืนกอดัรคืนกอดัรฉะนั้นอัลกุรอานเนี่ยลงมาอย่างไงท่านพี่น้องอัลกุรอานที่บอกอินนาอัลซันนาฟีไลละตินกอดมาอัตรอกมาไลละตุลกอดจนกระทั่งจบลงยังไงลงมาเป็นเล่มเหรอไม่ใช่แต่การลงในค่ำคืนกอดัรที่ผมกล่าวเมื่อกี้นั้นลงจากเลาฮุลมะห์ฟูซถ้าภาษาไทยก็ต้องกระดานบันทึกแผ่นบันทึกกันนะแต่ภาษาอาหรับถ้าเราจะแปลสลวยนั่นก็คือแผ่นบันทึกจากบนท้องฟ้าจากเลาฮุลมะห์ฟูซอีลาไบตินอิซซะไปสู่ไบตินอิซซะฟีสมาอิดดุนยานั่นคือภาษาเราก็กล่าวอย่างนี้ในฟากฟ้าของดุนยานั่นคือประทานจากเลาฮุลมะห์ฟูซลงสู่ฟากฟ้าดุนยาที่เราเรียกว่าไบตินอิซซะในค่ำคืนที่เรียกว่าคืนอันกอดัรคืนกอดัรลงมาทั้งหมดและหลังจากนั้นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นบรรดามาลาอิกะห์ซึ่งที่ได้นำบัญญัติจากอัลลอฮ์เนี่ยมาสู่บรรดาศาสนทูตได้ทยอยลงมาตามเหตุการณ์ต่างๆรวมระยะเวลาการประทานกุรอานนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับนั้นประมาณ23ปีด้วยกันที่มักกะห์13และที่มะดีนะห์10ปีโดยประมาณนั่นคือรวมแล้ว23ปีด้วยกันฉะนั้นการลงกุรอานมาตรงนี้นั้นมันเกิดขึ้นในคืนกอดัรซึ่งคืนกอดัรเกิดขึ้นที่ไหนครับในเดือนรอมฎอนฉะนั้นในข้อที่2ที่ผมกล่าวนั่นคือในเดือนรอมฎอนนั้นมีความประเสริฐนั่นก็คือเป็นค่ำคืนเป็นเดือนซึ่งที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเชิญครับท่านอาซอร์นะเชิญครับคือผมอยากจะพูดเป็นกันเองนะว่าไม่คือไม่อยากจะเป็นกิจงานมากบางทีก็เผลอไปว่าวันนี้เรานั่งเป็นโต๊ะครูที่จริงมันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดว่าผมยิ่งใหญ่กว่านะผมมีความรู้มากกว่าไม่ใช่ไม่เคยคิดผมไปอบรมบรรดาอิหม่ามต่างๆคือที่จริงผมก็ไม่ได้เป็นกรรมการจังหวัดแต่ว่าบรรดาอิหม่ามถามอิหม่ามจะได้รู้
แล้วกรรมการจังหวัดให้ผมขึ้นไปพูดกับบรรดาอิหม่ามผมจะพูดอยู่เสมอว่าวันนี้ผมนั่งอยู่ที่สูงผมไม่ได้ไอเล็มแต่พวกท่านแต่วันนี้ผมต้องนั่งที่สูงเพื่อให้ท่านได้ฟังและอีกประการหนึ่งเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าคนที่เรียนจบนอกกับคนที่เรียนในประเทศไทยมันไม่ได้แตกต่างกันเลยผมไม่ได้ยกตัวเองผมจบมหาวิทยาลัยที่ซาอุดีอาระเบียยามีอิหม่ามมูฮัมหมัดบินซูอุดอิสลามิยะอยู่ที่เมืองหลวงคือประเทศซาอุดีอาระเบียที่ริยาดแต่ผมถามอิหม่ามมุตริดได้ผมพูดกับอิหม่ามบอกว่าผมไม่ได้อะเลมกับท่านคนจบนอกคนจบในมันอยู่ที่ใครเนี่ยจะมีความรู้มากกันบางครั้งได้หลายท่านในการจบประเทศไทยนั้นมีความรู้มากคนจบนอกผมเรียน6ปีที่มิฟตาฮุนอลูมิดีนียะบ้านดอนไปต่อนอกอีก6ปี12ปีบางคนเรียนเมืองไทยเนี่ย20ปีไม่อาเลมกับผมมันอยู่ไหวเด้อท่านพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งผมมีเพื่อนหลายคนในการซึ่งที่จบนอกมาผมไม่ได้นินทาใครนะคือไม่ได้ออกชื่อทำตัวเย่อหยิ่งเดินไม่เห็นหัวชาวบ้านเขาเพื่อนที่เรียนโรงเรียนมาด้วยกันก็ไม่อยากจะคุยด้วยเพราะตัวเองนั้นจบนอกมีปริญญาตรีคำหัวอยู่ถามปริญญาไปไทยทำอะไรได้จบด็อกเตอร์จบปริญญาจบปริญญาโทเป็นอิหม่ามอิหม่ามยิ่งโดนหนักด้วยอิหม่ามจะได้ระวังให้ดีแล้วกันผมก็โดนด้วยโดนหนักฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใครว่าเรียนมาแล้วนำสิ่งนั้นไปปฏิบัติมากกว่ากันเท่านั้นเองท่านฟังตรงนี้ท่านก็นำไปปฏิบัตินั่นแหละคือคนที่ประเสริฐที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดถามว่าหลายๆคนด้วยการจบนอกมาว่าฉันน่ะมีความอาเลมไม่ใช่หรอกขี้โม้พุทธชาติขี้โม้ว่ามาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาอันนี้คืออายะห์กุรอานพวกเจ้าทั้งหลายไม่ได้รับสิ่งที่เป็นความรู้อิลลากอลีลาเล็กนิดเดียวนิดเดียวฉะนั้นเขาบอกว่าเรียนต้องเรียนตลอดชีวิตผมไปถึงไหนแล้วเรื่องความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเรื่องที่สอนนั่นคืออะไรการที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนที่สามนั่นคือที่ผมต่อเมื่อกี้นั้นนะนั่นคือมีคืนกอดัตอยู่เอาหน่อยนะคืนกอดัตไอ้หม่ำนะโอ้ยสิบนาทีคืนกอดัตเนี่ยคือเป็นคืนที่มีความประเสริฐมากมายมหาศาลด้วยกันซึ่งถามว่าคืนกอดัตเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดแน่นอนที่สุด 100% ในรอมฎอนแต่ว่าคืนไหนเมื่ออะไรไม่แน่ชัดและหลายทัศนะบอกว่า10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนคือค่ำ27ที่เป็นเลขที่21 23 25 27 29หะดีษมีผมไม่ยกนะเพราะว่าเวลามันจำกัดบางหะดีษบอกว่าค่ำ27บิดดอบตรงเปี้ย27มันก็ไม่แน่ถามว่าจุดประสงค์ที่คืนกอดัตเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้บอกความคืนกอดัตมีความประเสริฐตรงไหนถามว่าทำไมอัลตะลามไม่บอกมาชัดเจนเลยว่าคืนกอดัตเนี่ยมันเกิดขึ้นวันไหนเวลาใดมึงก็ละหมาดวันศุกร์ท่านพี่น้องนะหลายท่านผู้ชายเขาบอกว่าชั่วโมงแรกได้ผลบุญเท่านั้นได้อูดมันก็เชื่อว่าเชือดอูดเชือดวัวหล่อไปได้มันคงว่ากินไข่ไก่เอาไข่ไก่ทำไมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไอชั่วโมงแรกมาตีห้าหรือเปล่าพระองค์ไม่ได้บอกนบีไม่ได้บอกถามว่าทำไมไม่บอกอ่ะก็เพื่อต้องการให้มนุษย์บ่าวของพระองค์เนี่ยมีความในชาร์จมีความกระตือร้นมีความขยันขันแข็งในการที่จะทำอิบาดะแข่งขันก็เรื่องทำความดีต่างหากนั่นคือจุดประสงค์ไม่ได้คืนกอดัตอัลลอฮ์ไม่ได้บอกที่จริงนะอัลลอฮ์บอกแล้วนะมันมีหะดีษบทหนึ่งนะที่ท่านนบีจะออกมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าคืนกอดัตมันเกิดขึ้นคืนใดที่จริงมันมีหะดีษอยู่ผมไม่ยกยกแล้วบรรยายภาษาอาหรับปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยออกมาปั๊บมาเจอคนสองคนทะเลาะกันสองคนทะเลาะกันปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าฉันจะออกมาหาพวกท่านเพื่อจะบอกว่าคืนกอดัตมันเกิดขึ้นในคืนใด
แต่ว่าชายสองคนทะเลาะกันอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ยกสิ่งที่ฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายนั้นให้หายไปนั่นคือท่านนบีได้ลืมนั้นเกิดขึ้นจากใครจากอัลเลาะห์ไม่ได้บอกฉะนั้นคือฟิตนะห์ความชั่วของการทะเลาะวิวาทกันนั้นมันทำลายสิ่งที่ท่านนบีจะบอกเราอันนี้ก็สอนพวกเราได้เช่นเดียวกันแต่ถามว่าคืนกอดัสเนี่ยมันมีความประเสริฐอะไรมั่งผมเอาสั้นๆเลยกันเมื่อกี้เราอ่านอินนาอัลซันนาวฟีไลลาตินกอดมาอัดรอกะมาไลลาตุนกอดไลผมเอาตรงนี้ไลลาตุนกอดรีคอยรุมมินอัลฟิชะคืนกอดัสเนี่ยมันมีความประเสริฐมากกว่าพันเดือนยิสฮะคำนวณเลขออกมาที่พันเดือนมันกี่เดือนพันเดือนมันกี่ปีผมคิดให้83ปีกับ4เดือนคืนกอดัสคืนเดียวนะถ้าทำอิบาดะห์ตรงกับคืนนั้นนะผลบุญเท่ากับเรานั้นนะทำอิบาดะห์83ปีกับ4เดือนแล้วเผื่อพวกเราอยู่ไม่ถึงนะยี่หักเลยคืนเดียวนะ83ปี4เดือนเราต้องขอนะท่านพี่น้องขออะไรก็แล้วแต่เราต้องขอได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงจะได้ปีนี้จะได้ปีหน้าหรือว่าตายไปแล้วตะลาให้ในอาคิเราะห์ก็แล้วแต่เพื่อถึงพูดถึงดุอานี่ผมพูดนิดนึงแล้วกันนะคือดุอาในหลายท่านด้วยกันในหลายท่านด้วยกันเนี่ยคือบอกว่าอัลเลาะห์ยืนยันว่าขอแล้วฉันจะให้ขอแล้วขอเราไม่เห็นได้สักทีบางคนคิดอย่างนั้นการให้ของอัลเลาะห์มันไม่ได้ให้ทุกคนเหมือนกันหมดบางครั้งเนี่ยเราขอดุอาสิ่งนี้อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดียิ่งกว่าโดยเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่เราขอบางครั้งอัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับการขอดุอาของเรานั้นล่าช้าไปบางครั้งเราขอในเรื่องโลกดุนยาพระองค์ตอบรับในโลกอาคิเราะห์คือพระองค์ยืนยันว่าให้แน่ๆดุอาแต่ต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่วันดีคืนดีอิหม่ามเอ้ยขอดุอาฉันถูกหวยหน่อยไม่ได้หรอกในอิหม่ามมีใครขอหวยบ้างเลยไม่มีการขอนั้นคือขอในเรื่องความดีงามและสิ่งนั้นมันเกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องโลกอาคิเราะห์ขอเถอะและพระองค์จะให้คืนกอดัสมีความประเสริฐมากกว่า 1,000 เดือนคือ83ปี4เดือนผมมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะในตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดละหมาดตะเวียนนิดหนึ่งอิหม่ามบอกว่าพูดเรื่องตะเวียนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเอานิดๆคือเรื่องเนี้ยคือทั้งเล่มเนี้ยผมยังไม่ได้เปิดดูสักหน้าหนึ่งก็มันจะหมดเวลาแล้วแหละคือมันมีเรื่องอย่าไปคิดว่าเป็นหลักฐานนะนักวิชาการบางท่านเนี่ยเขาได้คำนวณว่าคืนกอดัสเนี่ยเกิดขึ้นในค่ำคืนใดโดยเอาซูเราะห์นี้อัลกอดรีเนี่ยมาคิดคำนวณออกมาผมบอกย้ำนะว่ามันไม่ใช่หลักฐานแต่นักอุลามะบางท่านเขาคิดแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ถูกหลักการศาสนาตรงไหนอ่ะเอายี่ห้าเดี๋ยวลองนับดูหน่อยอินนาอันซันนาฟีไลลาตินจนกระทั่งว่าฟีฮาเขาบอกว่ารวม27กะลิมะห์27คำไม่ได้27อักษรนะ27กะลิมะห์27คำนับดิอินนาผมนับให้นิดเดียวถ้านับอย่างเดียวก็คือชั่วโมงละอินนาเนี่ยภาษาอาหรับประกอบไปอินตัวอินนาตัวนายตัว2ตัวละไปถึงคำว่าฟีฮาคำว่าฮาพอดีก็บอกว่าครบ27ท่านไปนับดูที่บ้านแล้วกันไปไล่เปิดกุรอานนับทีละคำและบางคนก็บอกว่าไอ้คำว่าไลลาตุลกอดเนี่ยจะใช้อิหม่ามก็เกรงใจอิหม่ามไลลาตุลกอดเนี่ยมันมีอยู่แต่ละคำว่าไลลาตุลกอดมันมีอยู่9คำในภาษาอาหรับใช่ไหมอิสฮากอะไรอิสฮากบอกว่าอะไรกับฉันนี่แหละเห็นรัฐกับฉันนี่แหละคือมันใกล้หน่อยไอ้คำว่าไลลาตุลกอดเนี่ยลามยาลามใช่ไหมลามยาลามตาอาลิฟลามกอดดันกอบดันรอ9เท่าไหร่9คำ9คำและคำว่าไลลาตุลกอดในซูเราะห์อินนาอัลซันนาฟีไลลาตุลกอดเนี่ยมันมีกี่ช่วงด้วยกันมี3ช่วงใช่ไหม
อินนาอัซันนาฮูฟีไลลาตุลกอดรคือตัวแรกว่ามาอัตรอกะมาไลลาตุลกอดไลลาตุลกอดริคอยรุมินอัลฟิชะตะนัซซะลุลมะลาอิกะฮ์ทั้งจบเขาบอกว่าไลลาตุลกอดเนี่ยมันมี3ช่วงช่วงละ9 9คูณ3นั่นเท่าไหร่ท่านพี่น้องเขาบอกตรง27อันนี้คือนักวิชาการก็คิดกันเฉยแต่ผมย้ำตรงนี้ว่าคืนกอดัรนั้นมันไม่ได้กำหนดตายตัวในแต่ละปีจุดประสงค์ให้มาวิทยาปัญญาคือต้องการให้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยขยันหน่อยถ้าเราตะลาบอกว่าค่ำ27แล้วก็ค่ำคืนกอดัรแน่ๆแล้วบางที26วันที่เหลือ28วันที่เหลือไม่มีใครไปมัสยิดตะกูเอาคืนนี้คืนเดียว83ไปคุ้มเลยอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเรามีหน้าที่ที่จะทำในค่ำคืนนี้มาลิกาจะลงมาด้วยอะไรมาด้วยเอาละผมเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องละหมาดตะรวียะนิดนึงคืออย่างนี้ท่านพี่น้องคือเราไม่อยากให้มีการขัดแย้งขึ้นในสังคมของมุสลิมของเราในเรื่องการละหมาดตะรวียะคือถามว่าการละหมาดตะรวียะเนี่ยเป็นละหมาดในยามค่ำคืนเดือนรอมฎอนเป็นละหมาดซึ่งที่เกิดเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นถามว่าการละหมาดของเราเนี่ยเราจะละหมาดเท่าไหร่บางท่านบอก8 11 11นั่นคือละหมาดวิเตทด้วย21 23 39 41ท่านพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะละหมาดเท่าไหร่ผมเกินตรงนี้ก่อนแล้วผมจะสรุปว่าทำไมเราต้องทำอย่างนั้นผมพูดตรงนี้เลยว่าการละหมาดตะราวีห์ของเรานั้นจะละหมาดเท่าไหร่เชิญจะ8ก็ได้20ก็ได้23หรือบางทัศนะเช่นอบูฮานิฟะเนี่ยผมเคยเจอท่านอบูฮานิฟะละหมาด41ยังมีเลยนะในสายของฮานาฟีเนี่ยคือละหมาดวิตรีเนี่ยละหมาดตะรวีห์เนี่ย36แล้วก็วิเตรอีก5รอกอาต41ยังมีฉะนั้นการละหมาด20ละหมาด8ก็แล้วแต่ท่านพี่น้องนั้นมีความสามารถเท่าไหนก็ละหมาดไปตามนั้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านนบีละหมาด8จริงผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายตรงนี้แล้วท่านนบีละหมาด8จริงคือ8เนี่ยแล้วก็วิเตรอีก3ที่ท่านอย่างไอเชาได้ไงว่าท่านนบีนั้นไม่เคยละหมาดในเดือนรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนนั้นอะละอิฮดาอัชรอรอกะอะมากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านหญิงไอชามากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซีดูฟีรอมฎอนวะลากอยริฮิอะลาอิฮดาอัชรอรอกะอะนี่คือหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเขาบอกท่านอิสซาบอกว่าท่านนบีเนี่ยจะละหมาดในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็แล้วแต่ท่านนั้นละหมาดไม่เคยเกิน11รอกอะฮ์แต่การละหมาดของท่านนบีนั้นอ่านซูเราะห์ยาวจงนักวิชาการหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์บางท่านเขาบอกว่าท่านนบีละหมาดนั้นเกือบจะหมดเวลาใกล้กับซุบฮ์จะถึงเวลาซุบฮ์แค่81รอกอะฮ์เราทำได้ไหมล่ะละหมาดอย่างนั้นอิหม่ามก็ไม่กล้าอิหม่ามก็ยืนไม่ไหวแล้วนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีได้ทำจริงๆแต่ถามว่าไอ้การละหมาด20ท่านนบีทำไหมท่านไปน้องท่านนบีไม่ได้ทำแต่ว่าซอฮาบะห์เขาเรียกว่าคุลฟะอรอชิดีนได้ปฏิบัติในการละหมาดมากกว่า8รอกอะฮ์คือ20รอกอะฮ์ถามว่าใครผิดท่านพี่น้องผมเคยพูดถึงธรรมดาอิหม่ามถ้าอิหม่ามไม่ได้จำได้เมื่อวันที่อะไรวันนั้นที่อะไรวันที่7ผมบอกชัดเจนเลยว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาตรงนี้ต่างคนต่างมีหลักฐานในเรื่องของหลักการศาสนาอย่าไปหุกกลมกันอย่าไปตัดสินว่าแกผิดฉันถูกแล้วรู้ได้ไงล่ะคุณถูกฉันผิดหรือฉันถูกคุณผิดมันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่มีอำนาจในการตัดสินจริงๆนั่นคืออัลเลาะห์ตะอาลา
ผมยืนยันตรงนี้นะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ตัดสินคนหนึ่งคนใดว่าผิดเราไม่มีสิทธิ์นอกจากสิ่งที่เป็นหลักฐานชัดเจนเองว่าผิดเราตัดสินได้ที่บอกว่าในกอคนหนึ่งบอกว่าละหมาดไปเป็นวาญิบฟัดตูมเลยอันนี้มึงผิดนะอันนั้นโอเคแต่ในเรื่องที่หลักฐานมันต่างคนต่างมีหลักฐานขอร้องอย่าไปตัดสินใครและผมขอสรุปจากคำกล่าวของนักอุลามะท่านหนึ่งที่จริงมันมีหะดีษเยอะนะผมไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวเกินแล้วด้วยจากท่านอิบนุฮัยัตนะซึ่งได้กล่าวสรุปภาษาไทยแล้วกันผมไม่อยากจะเปิดละเปิดเดี๋ยวยาวอีกนะจากอิบนุฮัยัตคือฮาฟิซอิบนุฮัยัตได้สรุปในเรื่องการละหมาดตะราวีห์เนี่ยมันมีมาจากก่อนว่าการละหมาด11รอกอะอ์ตเขาบอกสายรายงานซอฮีห์21รอกอะอ์ตสายรายงานซอฮีห์ถูกต้องแล้วก็23รอกอะอ์ตสายรายงานซอฮีห์ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันท่านอิบนุฮัยัตได้สรุปเนื้อหาทั้งหมดจากบรรดาคำกล่าวเหล่านี้บอกว่าการรวมบรรดาสายรายงานหรือรีวายะเหล่านี้นั้นเนี่ยสามารถจะรวมกันได้โดยท่านอิบนุฮัยัตหรือฮาฟิซอิบนุฮัยัตได้กล่าวว่าการละหมาด8หรือละหมาด11ก็แล้วแต่ละหมาด20 23ก็แล้วแต่ให้พิจารณาดังนี้นั่นคือนาชาตความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งของมนุษย์วากูวัตินิวากูวัติหิมและความเข้มแข็งของบรรดาบุคคลซึ่งที่ละหมาดตะเวียตรงนั้นให้พิจารณางี้ก่อนความเข้มแข็งคืออะไรมีคนแก่อยู่เยอะไหมมีคนหนุ่มเยอะไหมมีคนพิการอยู่ไหมมีคนเด็กอยู่ไหมและท่านอิบนุฮัยยะก็ได้กล่าวต่อไปว่าถ้าเกิดว่าจะละหมาดที่8รอกอะอ์ต8รอกอะอ์ตอัตอลูอ่านยาวอ่านซูเราะห์ให้ยาวไว้แต่ถ้าต้องการละหมาด20รอกอะอ์ตคอฟฟิฟูฮาจงให้เบาบางฮานี่คือการอ่านซูเราะห์เหล่านั้นเพื่อจะไม่ลำบากลำบนกับบุคคลที่เป็นญะมาอะห์ของเราในภาษาเราบอกมุกตอดอฮานของคนที่ละหมาดคือสถานการณ์ของบุคคลที่ละหมาดร่วมกับเรานั้นเป็นเช่นไรเขานั้นมีความสามารถจะละหมาดยาวกับเราไหมถ้าเขามีความสามารถเขามีนัชชาตมีความขยันขันแข็งเชิญละหมาด20ถ้าวันใดก็แล้วแต่ญะมาอะห์มันไม่ค่อยไหวแล้วคนละหมาดก็เราก็เอาแค่8ก็ไม่ได้ว่ากันถามว่าที่มักกะฮ์มะดีนะห์ละหมาดเท่าไหร่ช่วงที่ผมไปเรียนตรงนั้นเนี่ยช่วงปิดเทอม10วันสุดท้ายเนี่ยมหาวิทยาลัยจะปิดให้ผมจะไปอยู่ที่มักกะฮ์เป็นส่วนใหญ่มักกะฮ์ละหมาด20ท่านพี่น้องผมยืนยัน 100% เลยละหมาด20แต่20พวกเขาน่ะยืนขาแข็งเป็นชั่วโมงมาดินาเท่าไหร่ครับมาดินาก็20แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่หลักฐานหลักฐานตรงนี้มันเกิดจากท่านอุมัรบินคอตอบรอยัลลอฮุอันฮุเกิดขึ้นในสมัยนั้นที่ท่านอุมัรได้ใช้ให้อะไรอุบัยบินกะอับแล้วก็ตะมีมบุตรของเอาส์ทำการละหมาดรวมกันเป็นญะมาอะห์ซึ่งรายละเอียดตรงนี้มันมีเยอะแต่ผมคงไม่กล่าวแล้วเพราะว่าเวลามันจบแล้วนะผมแค่ฝากแค่นี้ว่าในเรื่องการละหมาดตะรวีห์เนี่ยท่านพร้อมที่จะละหมาดเท่าไหร่เทินละหมาดถ้าท่านต้องการละหมาด8ละหมาดเสร็จแล้วอิหม่ามก็เอา20ท่านก็กลับไปบ้านซะอย่ามานั่งคุยกันหลังซุเราะห์เพราะว่ามันไม่ถูกเรากลับไปบ้านไปพักผ่อนไปอ่านกุรอานที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่อิหม่ามเขาละหมาด8ในคืนใดก็แล้วแต่เราต้องการละหมาด20ละหมาด8ท่านก็ไปต่อที่บ้านให้มันครบก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนั่นคือการอยู่ร่วมกันซึ่งท่านอิบนุฮัยัตบอกว่าการรวมอย่างเนี้ยแล้วแต่ความสามารถของนุ่นเนี่ยยำอุลฮัสซนุนคือการรวมกันในบรรดาสายรายงานต่างๆนั้นฮัสซนุนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นผมฝากไว้ตรงนี้ครับว่าถ้าผมมีโอกาสหรือคงไม่มีโอกาสได้กันแล้วแต่เนี่ยอยากจะมาบอกท่านพี่น้องในบางเรื่องในเดือนรอมฎอนนะแต่ว่าคงจะเปลี่ยนท่านอื่นฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยมันอาจจะเนื้อหามันอาจจะไม่เยอะที่จริงในความประเสริฐของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้แต่ผมก็เอาแค่3อย่างแล้วกันเพราะว่าเวลามันมีจำกัดเพียงเท่านี้และสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ผมได้พูดในวันนี้ถ้ามันเกิดไปกระแทกหัวใจของใครหรือว่าทำให้คนหนึ่งคนใดไม่สบายใจก็ผมขอมาอัพตรงนี้เราถือว่าเรามาคุยกันเรามาปรึกษาหารือกัน
ผมก็มนุษย์คนหนึ่งย่อมมีความผิดพลาดไม่มีใครหรอกครับที่ไม่มีความผิดพลาดไม่มีใครหรอกครับซึ่งที่เขานั้นเป็นคนที่เลวตลอดเวลาถ้าเลวตลอดเวลานั่นคือชัยฏอนดีตลอดเวลานั่นแค่มาลิกาผมไม่ใช่มาลิกาผมคือมนุษย์ที่มีความผิดพลาดฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ผมได้พูดออกไปมีประโยชน์ท่านจงนำกลับไปใช้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดความกระเทือนใจก็แล้วแต่ท่านก็กองไว้ตรงบนมัสยิดแห่งนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์